สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับในตอนนี้นะครับในตัวรุนจีน X นะครับสนับสนุนตัว Shader Cat แล้วนะฮะซึ่งตัว Shader Cat เนี่ยถ้าสรุปย่อๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันจะทำให้ตัวเกมเนี่ยกระตุกน้อยลงนะครับแน่นอนว่ามันก็มีอาการกระตุกอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะทำให้กระตุกน้อยลงนะครับซึ่งในกรณีที่เราจะรวบรวมเก็บตัว Shader Cat เนี่ยคุณต้องเล่นเกมใดเกมหนึ่งอย่างเช่นถ้าคุณเล่นเกมสแปรตูนเนี่ยคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรวบรวมตัว Shader Cat นะครับพอคุณเลิกเล่นแล้วคุณกลับมาเล่นมันเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำการโหลดตัว Shader Cat ที่เรารวบรวมเอาไว้ในครั้งแรกที่เราเล่นนะครับซึ่งเวลาเรามาเล่นจุดเดิมเนี่ยจุดแรกมันอาจจะกระตุกนะครับเวลาเราเล่นครั้งแรกมันอาจจะกระตุกพอเราเริ่มเล่นครั้งที่2นะครับซึ่งมันก็จะโหลดตัว Shader Cat ที่เรารวบรวมครั้งแรกมาเล่นนะฮะซึ่งมันก็จะไม่กระตุกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บางเกมด้วยบางเกมก็อาจจะแม้ว่าจะโหลดตัว Shader Cat หรือว่ารวบรวม Shader Cat แล้วมันก็อาจจะมีอาการกระตุกอยู่บ้างนะครับอันนี้มันแล้วแต่เกมไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดของตัว Shader Cat ก็สามารถมาอ่านรายละเอียดในบล็อกของตัวรุนจิได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยละกันนะครับซึ่งรายละเอียดก็ค่อนข้างจะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับตัวรุ่นจีเนี่ยก็เพื่อนๆให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตั้งแต่เวอร์ชัน5 6 7 4เป็นต้นไปนะครับถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มาก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะตั้งแต่เวอร์ชัน5 6 7 4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะสนับสนุนตัวเชเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยหรือว่าเพื่อนๆใช้ตัวออโต้อัปเดตก็ได้นะครับผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วล่ะก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้ล่างลิงก์ใต้ล่างเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็หรือจริงๆตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็ตัวโปรแกรมมันก็จะมีตัวออโต้อัปเดตให้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดโปรแกรมมานะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใช้เวอร์ชันเก่านะครับใช้เวอร์ชัน5.6.5.6.8.2 อย่างเงี้ยแล้วมันมีเวอร์ชันใหม่มานะครับมันก็จะมีป๊อปอัปเดตขึ้นมาให้เรากดอัปเดตก็เพื่อนๆกดอัปเดตไปก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะเช็คอัปเดตตรงนี้เองก็ได้นะครับกดเช็คอัปเดตไปกดเช็คไปนะครับมันบอกว่าคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องมันก็ไม่มีปุ่มให้กดอัปเดตปกติถ้าเรากดตรง help เนี่ยแล้วกดเช็คอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีกดให้อัปเดตนะเป็นเวอร์ชันใหม่นี่เป็นเวอร์ชันหมดเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ไม่ต้องกดอัปเดตมันนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว Shader Cat นะครับมันมี PR ใหม่มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็เป็นการเพิ่มตัว Shader Cat ในตัว Shader Cat เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวกับตัว Yuzu นะครับถ้าใครเคยใช้ Yuzu มาก่อนก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะครับในกรณีของ Yuzu เนี่ยกับตัวรุนจิของ Shader Cat เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมันจะแยกไฟล์ต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นตัว Yuzu เนี่ยตัว Shader Cat เนี่ยครับถ้าเราเข้าไปในโฟลเดอร์ Shader Cat นะครับไปที่ OpenGL นะครับไปที่ Transform ตัว Shader Cat เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งในไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเนี่ยมันจะมี Shader Cat อยู่ในไฟล์ใดนึงอยู่ภายในไฟล์นั้นแยกย่อยอีกทีนึงนะครับมันก็จะเป็นนามสกุลบินแบบนี้ในส่วนของตัวตัวรุจินะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไอ้นี้ให้ดูในส่วนของตัว Shader Cat ของตัวรุนจิเนี่ยให้เพื่อนๆกดคลิกขวาที่เกมที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับไปที่ Class Manager ตรงนี้นะครับแล้วก็ Open Shader Cat ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดตัวโฟลเดอร์ของตัว Shader Cat นั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องทำการเข้าเกมแล้วเล่นเกมไปก่อนนะครับมันถึงจะสร้างในส่วนของตัวพวกตัวไฟล์ Cat กับไฟล์ OpenGL 2ไฟล์นี้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าเล่นแล้วเพื่อนๆกดเลยเนี่ยมันจะไม่มี2โฟลเดอร์นี้นะครับเข้าไปที่การ์ดครับตัว Shader Cat เนี่ยของตัวรุนจิเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นนามสกุล zip นะครับแล้วก็ถ้าเรากดไฟล์ zip เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัว Shader Cat ของตัว Shader Cat ที่มันรวบรวมไว้ใน zip อีกทีนึงซึ่งถ้ามันเป็นรูปแบบ zip เนี่ยมันจะลดขนาดได้ในระดับหนึ่งนะครับในกรณีของ Yuzu เนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะมันไม่ได้เป็นไฟล์รูปแบบ zip นะครับมันจะเป็นไฟล์แบบ B เลยมันไม่จำเป็นต้องทำการแตกไฟล์นะครับแต่ว่าตัวรุจิเนี่ยจำเป็นต้อง
แตกฝ่ายในซิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันนะครับประมาณนี้นะรูปแบบไฟล์ของตัว Yuzu ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบ B เลยนะครับคุณไม่มันไม่ได้เป็นแบบรูปแบบซิปนะครับถ้าเป็นตัวลุนจิก็จะเป็นรูปแบบซิปแบบนี้เราก็ต้องกดคลิกเข้าไปดูนะก็จะมีไฟล์ตัว Shadowcast แยกย่อยอีกทีหนึ่งนะครับภายในไฟล์ซิปประมาณนี้นะแน่นอนว่าในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะเอา Shadowcast ของคนอื่นมาลงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ไปที่เกมที่เพื่อนๆจะเอา Shadowcast ของคนอื่นมาลงเนี่ยก็กดที่ขวาเหมือนเดิมเลยครับไปที่Class Manage นะครับ Open Shadowcast นะครับแล้วก็ให้เอาตัวแคสของเพื่อนๆนะครับของเพื่อนๆคนอื่นนะที่เพื่อนๆต้องการจะเอาลงนะไปที่การ์ดนะครับไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ก๊อปตัวแคสตรงนี้ .zip นะครับมาวางเลยกดพาร์ทมาวางแค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำการลงแคสเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยให้ไปที่ออปชันไปที่เซตติ้งนะครับปกติค่าพื้นฐานนะครับมันจะติ๊ก enable shader ให้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไม่โหลดตัว shader cast ให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติ๊กเนี่ย shader cast มันก็จะเปิดใช้งานนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมมาให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเป็นเกม Mario Kart 8แล้วกันนะกดดับคลิกไปเลยเนี่ยนะมันก็จะโหลดตัว GUI ของตัว Shadowcast นะครับ cat.zip ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้นะเป็น GUI render loop ตรงนี้นะมันกำลังทำการโหลด cat ในไฟล์ zip อยู่นะฮะในไฟล์ zip ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 16K นะครับมันก็จะทำการโหลด 16K นะครับซึ่งตอนแรกมันอาจจะโหลดนานหน่อยนะเพราะเพื่อนๆโหลดครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปมันก็จะเร็วแบบนี้มันก็จะโหลดพูดปาร์ตเลยนะครับคล้ายๆหน้าโหลดของตัว Yuzu นั่นแหละฮะตรงที่มันโหลด Shadowcast ก่อนเข้าเกมครั้งแรกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันแสดงในหน้าคอนโซลแทนนะครับประมาณนี้นะเกมมันก็จะดูเร็วขึ้นนะครับเกมมันจะโหลดเร็วขึ้นนะพอดีว่าอันนี้ผมเอาไฟล์ Shadowcast ของคนอื่นมาลงนะฮะมันก็เลยเราไม่จำเป็นต้องรวบรวมเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบเล่นเกมใดเกมนึงอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยเพื่อนๆก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็รวบรวม Shadowcast ไปเรื่อยๆครับแล้วก็นั่นแหละฮะพอมาเล่นครั้งที่2ครั้งที่3มันก็จะทำการโหลดตัว Shadowcast นะก็จะทำให้โหลดได้เร็วขึ้นนั่นเองแน่นอนว่ามันลดอาการกระตุกค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้2เกมแล้วกันนะครับสำหรับ Mario Kart 8เนี่ยก็ตอนนี้ผมลง Shadowcast ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองซุปกับเกม Super Smash Bros ด้วยนะครับกับเกมที่ไม่ได้ลงตัว Shadowcast นะมันจะเป็นยังไงนะมันก็จะดูเร็วขึ้นนะครับแม็กมันก็จะไม่ค่อยกระตุกเลยนะเวลาผมเล่นครั้งแรกเนี่ยเวลารวบเรารวบรวมเองเนี่ยมันจะกระตุกนะครับเวลาเราจะเนี่ยขับรถหรือว่าเราแข่งกับศัตรูอยู่เนี่ยมันจะมีอาการกระตุกนะครับเมื่อกี้ก็มีอาการกระตุกสักระยะหนึ่งนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็น้อยลงนะครับถือว่าน้อยลงในระดับหนึ่งถ้าเพื่อนๆเล่นเองเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่ามันน้อยลงจริงเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับก็มันจะทำให้เกมลื่นขึ้นนั่นแหละนะอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวจะไปลองอีกเกมนึงแล้วกันนะครับลองให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างที่
เราไม่ได้รวบรวม shader cat นะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารวบรวม shader cat เอาไว้นะฮะประมาณนี้เวลาเราปิดเกมนะครับเวลาเราออกจากเกมเนี่ยมันก็จะทำการcross ตัว shader cat ที่เรารวบรวมนะครับแน่นอนว่ามันจะมีมันจะเก็บ shader cat ไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเราจะเก็บ shader cat สดแล้วนะครับทุกเกมทุกด่านแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการโหลดตัว shader cat เพิ่มเติมไปด้วยนะครับในจุดไหนที่เราไม่ได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยมันก็จะรวบรวมเพิ่มเติมไปด้วยนะครับไฟล์ shader cat ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะนี่ผมจะเปิดโปรแกรมใหม่แล้วกันเดี๋ยวลองไปดูเกม Super Smash Bros นะครับนี้ในส่วนของ Shader Cat เนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับในส่วนของ Super Smash Bros นะก็ไปที่แคทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมไม่ได้ลงนะครับตัวกัดโปรแกรมเนี่ยไฟล์ Shader Cat มีอยู่ 33K เองนะฮะก็ไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ OpenGL ก็เหมือนกันเห็นไหมไม่ได้มี Shader Cat นะครับแตกต่างจากตัว Mario Kart เลยนะเดี๋ยวกดเข้าเกมไปเลยฮะมันก็จะโหลดตัว Shader Cat นะครับก็รอมันโหลดสักครู่นะครับอันเนี้ยระหว่างที่มันรวบรวม Shader Cat ครั้งแรกเนี่ยมันจะรวบรวมประมาณนี้นะครับรวบรวมทีละแคททีละแคทนะครับในไฟล์ zip เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการโหลด Shader Cat นานหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องรอมันสักครู่นะครับพอเพื่อนรอมันโหลดสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแน่นอนในระหว่างที่มันโหลดตัว Shader Cat เนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรใช้ CPU ใช้แรมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ในระหว่างนี้เพื่อนๆก็อย่าไปทําอะไรมันนะครับก็ปล่อยให้มันโหลดไปให้เสร็จนะพอโหลดเสร็จก็ประมาณนี้นะครับโหลดเสร็จก็จะประมาณเนี้ยมันก็จะเต็มจํานวนที่มันต้องการนะประมาณนี้แหละอันนี้ก็โหลดตัว Shader Cat เรียบร้อยนะครับตอนเข้าเกมอันนี้โหลดตัว BTC นะถ้าใครไม่เข้าใจตัว BTC คืออะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อธิบายไว้ใต้ล่างละกันนะครับโอเคนะประมาณนี้เห็นไหมมันดูกระตุกนะครับอันนี้ผมไม่ได้รวบรวมเลยเลยนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปในโหมดแทนนิ่งดูนะหากเรารวบรวม Shader Cat เอาไว้นะมันก็จะทำให้เกมโหลดเร็วขึ้นบูตตัวโปรแกรมเร็วขึ้นบูตเกมเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ความเร็วนะครับถ้าตัวเกี่ยวกับ PTC กับตัว Shader Cat เนี่ยนะครับสองอย่างนี้จะทำให้โหลดตัวโปรแกรมเร็วขึ้นแล้วก็โหลดตัวเกมได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดอาการกระตุกนั่นเองนะครับลองเล่นมีมินแล้วกันเราก็สามารถดูในหน้าล็อกได้ตลอดเวลานะครับบางทีเนี่ยตัวโปรแกรมมันเกิดอาการแฮงขึ้นมาหรือว่าเกิดอาการฟรีสขึ้นมานะครับเกิดอาการค้างนั่นแหละหรือว่าหยุดกระหน่ำขึ้นมาเราก็สามารถดูข้อผิดพลาดได้ในหน้าคอนโซลตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูในไฟล์พับลิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไฟล์ล็อกตรงนี้นะครับแล้วกดคลิกอันล่าสุดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยถ้ามันมีข้อผิดพลาดมันก็จะแจ้งข้อผิดพลาดอันล่างสุดนะครับเสมอนะครับให้เพื่อนๆเลือกโฟลเดอร์อันล่างสุดเสมอนะพอดีผมเล่นเกมนี้อยู่นะมันก็เลยยังไม่สร้างตัวไฟล์ล็อกให้นะก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ให้ทําการกดคลิกไปในไฟล์อันล่างสุดเสมอนะครับนะเห็นไหมมันจะมีอาการกระตุกเห็นไหมเนี่ยถ้าเราแบบถ้าเราเดินซ้ายเดินขวาไปเรื่อยๆนะมันจะกระตุกน้อยลงอันนี้คือเรารวบรวม Shader Cat อยู่นะครับตอนนี้ระหว่างที่เราเล่นอยู่มันก็จะทำการรวบรวม Shader Cat ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยกระตุกเห็นไหม
เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวดูผมตีบ้างนะเวลาผมตีเนี่ยเห็นไหมมันจะกระตุกผมลองตีครั้งหนึ่งเห็นไหมมันจะไม่กระตุกแล้วอันนี้อยู่ที่ท่าด้วยนะบางทีเราโจมตีท่าเดียวมันก็เราโจมตีครั้งเดียวมันจะมี2ท่าอะไรอย่างนี้นะมาอันนี้ในครั้งที่2เห็นไหม1 2ไม่กระตุกเลยเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นไหมลองผมจะลองตีท่าอื่นด้วยเห็นไหมมันจะกระตุกเห็นไหมลองโจมตีท่าเดิมดูนะครับเห็นไหมไม่กระตุกแล้วลองกระโดดอันนี้คือระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะทำการรวบรวมไว้อยู่นะฮะก็คือมันรวบรวมตลอดเวลานั่นแหละตัว Shadow Cat เนี่ยมันจะคำนวณทั้ง Shadow Cat ของตัวละครเราแล้วก็ตัวละครศัตรูนะครับการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับยิ่งศัตรูมีการเคลื่อนไหวเยอะมันก็จะกระตุกมากขึ้นนะฮะก็คือมันคำนวณ Shadow Cat ของศัตรูแล้วก็ตัวเราด้วยรวมถึงฉากภายในเกมด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะที่มีการเคลื่อนไหวนะครับมันจะทำการรวบรวม Shadow Cat เดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าไม่ตายดูนะลองใช้ท่าไม่ตายดูก็จะมีอาการกระตุกนะครับโอเคผมใช้ท่าไม่ตายแล้วนะพอดีเกมมันมีปัญหาด้วยนะครับเรื่องกราฟิกนะก็เมื่อก็จะเห็นภาพมันแปลกๆนะมีการกระพริบมีการอะไรนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างกระตุกเลยนะครับครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าไม่ตายอีกทีนึงในจุดเดียวกันดูนะครับว่ามันจะกระตุกน้อยลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะกระตุกเป็นช่วงๆเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ตายเราไม่ได้รวบรวม Shadow Cat ไว้ก่อนนะพอดีผมก็จะรวบรวมให้ดูนั่นแหละฮะแต่ว่าเอาแบบนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยดีกว่านะจะได้เข้าใจกันโอเคแล้วลองโจมตีปกติแล้วที่เราได้รวบรวม Shadow Cat ไปแล้วนะมันก็จะไม่กระตุกอะไรนะนอกจากถ้าไม่ตายที่ถ้าโจมตีที่เราไม่ได้กดใช้เนี่ยมันก็จะไม่มีการรวบรวมนะแล้วก็ต้องพยายามกดใช้ถ้าไม่ตายให้มันทั้งหมดนะเพื่อรวบรวม Shadow Cat นะครับเดี๋ยวลองใช้ท่าไม่ตายอีกครั้งหนึ่งนะดูซิว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าโอเคโอเคเราได้ท่าไม่ตายแล้วนะครับโอเคอันนี้คือใช้ครั้งที่2นะครับเห็นไหมมันกระตุกน้อยลงเลยไหมปึ๊บ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 เห็นไหมต่างกับครั้งแรกเลยเห็นไหมครั้งแรกนี่แบบโอ้โหแบบมีค้างเป็นช่วงๆเลยนะครั้งที่2นี่แบบไม่ค้างแล้วนะครับก็คืออันนี้เรารวบรวม Shadow Cat ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดีผมใช้ท่าไม่ตายไม่ใช่สิใช้ท่าใหม่นะมันก็เลยมีอาการกระตุกนะพอเราใช้ท่าเดิมมันก็จะไม่กระตุกแล้วพอดีเกมนี้มัน60 FPS นะแต่ว่าพอดี CPU ผมไม่ค่อยแรงมากนะมันก็จะได้ที่แค่30 FPS นะครับเต็มที่แล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตุ้มสำหรับตัว Shader Cat นะฮะก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเวลารวบรวม Shader Cat นะฮะก็ง่ายๆนะครับพอดีผมออกเกมแล้วมันมีปัญหาพอดีนะ
แบบนี้เลยนะอันนี้ปกติของเกมนี้นะสำหรับตัวลุนจินะเดี๋ยวลองไปดูตัว Shader Cast ของตัวเกม Super Smash Ball นะที่เรารวบรวมไปเมื่อกี้นะถ้าท่วงท่าที่เรารวบรวมไปนะมันมีการเพิ่มขนาดตัว Shader Cast หรือเปล่านะครับกดคลิกขวาที่เกมเหมือนกันนะครับไปที่ Cast Manager ไปที่ Open Shader Cast นะครับไปที่ Cut นะครับไปที่โปรแกรมเห็นไหมมันมีขนาดเพิ่มขึ้นนะครับจาก 30KB นะครับเป็น 76KB แล้วนะขนาดแคทก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการรวบรวม Shader Cast แล้วก็ตัว Shader Cast ที่มันรองรับแล้วนะครับสำหรับตัวรุนจินะครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าถ้าผมอธิบายในคลิปนี้ไม่เข้าใจก็สามารถมาดูที่ Discord ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ใต้ Discord เลยในหัวข้อของรุนจิอีมูนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัว Shader Cast เนี่ยหากใครต้องการเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในตัวในช่องของตัว UG Emu นั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นสามารถมาดาวน์โหลดแล้วไปลงกันได้นะครับก็สำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปตัววิดีโอตัวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ